ในสัปดาห์นี้นะคะไม่มีอะไรจะฮอตไปกว่าการที่นายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดมีการประกาศเปลี่ยนกรอบนโยบายเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐค่ะจากเดิมที่เฟดใช้ลักษณะของการตั้งทาร์เก็ตของเงินเฟ้อไว้ที่ 2% นะคะเปลี่ยนไปสู่การใช้อัตราเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยหรือว่า average inflation targeting ค่ะซึ่งนโยบายนี้จุดใหญ่ก็คือมีการปล่อยให้เงินเฟ้อบางช่วงบางตอนอยู่สูงกว่า 2% ที่สำคัญค่ะอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำนะคะในระดับ0ถึง 0.25 ยาวนานกว่าที่เคยด้วยค่ะปัจจัยนี้เองทำให้สกุลเงินดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงมานับตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้ค่ะถึงแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นมาบ้างหลังจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างตัวดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM ที่ออกมาดีเกินคาดแต่โดยรวมปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันสกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนค่าในระยะยาวแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนทองคำค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะอยากให้นักลงทุนติดตามความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบนโยบายเงินเฟ้อเรื่องของ average inflation targeting อีกครั้งหนึ่งในการประชุมเฟดในช่วงกลางเดือนกันยานี้ค่ะเราอาจจะทำให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะคะว่าทองคำในระยะกลางระยะยาวจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนแต่ในระยะสั้นแนะนำว่าสัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขในตลาดแรงงานทั้ง non-farm employment change อัตราการว่างงานและรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงค่ะ